ไปที่บุรีรัมย์ผู้ชายคนนี้ครับคุณผู้ชมฮะโดนยิงถึง2ครั้งฮะรอดอย่างกับปาฏิหาริย์คนเลยบอกว่าหนังเหนียวฮะแต่อย่างที่บอกโชคดีมันไม่ได้เกิดทุกครั้งอย่างผู้ชายคนนี้ฮะล่าสุดโดนรัวยิงไป4 นัดฮะรอดตายปาฏิหาริย์เลยซึ่งปรากฏว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยเคยถูกยิงมาแล้วผมเลยสงสัยว่า2 ครั้งที่ผมถูกยิงเนี่ยคู่อริเดิมหรือเปล่าเพราะแม่ก็เชื่อแบบนั้นฮะลองไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นในอำเภอปากคำจังหวัดบุรีรัมย์ครับไล่ยิงกันกลางถนนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ16 สิงหาคม 2566หรือเมื่อราว4 เดือนก่อนนะครับกระสุนเนี่ยไปโดนนายธนดลอายุ27ปีโดนถึง6 นัดฮะคุณผู้ชมบางคนด้วยความเคารพนัดเดียวก็ไม่อยู่โลกนี้แล้วฮะไปแล้วฮะคุณผู้ชมฮะแต่ผู้ชายคนนี้รอดมาได้ฮะและถามว่าชนวนเหตุมาจากอะไรตัวนายธนดลบอกครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ย16 สิงหาคม ปี 66ไปนั่งดื่มเหล้าบ้านเพื่อนแล้วก็ไปมีเรื่องกับนายโซ่เป็นวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ครั้งนั้นเนี่ยนายธนดลเนี่ยชกต่อยชนะปรากฏคู่อริฮะชกแพ้คนไม่แพ้ฮะก็เลยไปหยิบปืนฮะเอามายิงนายธนดลเนี่ยแหละครับแต่นายธนดลรอดมาได้ล่าสุดเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยครับจนถึงวันที่13 มกราคมที่ผ่านมาคราวนี้นายธนดลเนี่ยโดนคนร้าย2 คนครับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงอีกครั้งหนึ่งที่สะพานเลยโรงแป้งปากคำฮะอยู่ถนนเส้นปากคำถึงเสริงสางนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่ากระสุนเนี่ยขนาด 9 มม. เนี่ยไปเข้าที่ลำตัวนายธนดลนะแล้วก็แขนด้วยรวมทั้งหมด4 นัดแต่คุณผู้ชมฮะครั้งที่2นี่ฮะตัวนายธนดลก็ยังรอดปลอดภัยเพราะกระสุนไม่เข้าจุดสำคัญครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวโมโน29ของเราก็เลยมีโอกาสพูดคุยกับนายธนดลหลังจากที่คุณหมอเนี่ยพาเอาหัวกระสุนออกแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือ13 มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยตัวเองขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อน3 คนไปคนละคันนะคุณผู้ชมฮะแล้วมีรถจักรยานยนต์คนร้าย2 คนขี่ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองได้ยินเสียงปืนพอหันไปดูมือปืนที่เป็นคนซ้อนเนี่ยยืนอยู่บนที่พักเท้ารถจักรยานยนต์แล้วกระหน่ำยิงเขาเลยหลังจากนั้นเขาบอกเนี่ยฮะคุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวอีกเลยภาพมันตัดไปเลยฮะลองไปฟังเสียงของนายธนดลพรหมอ่อนผู้บาดเจ็บครับกลัวยังผวาอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งหลักตั้งเลยครับเพราะว่าขี่มาประกบยิงครับเลยผวานิดนึงครับผมก็มีแค่บ้านหมู่บ้านนั่นนะครับจุดลานที่เคยมีเรื่องกันขณะที่แม่ของนายธนดลเองครับแม่ของผู้บาดเจ็บมั่นใจเลยบอกว่าคนที่ยิงลูกชายแม่เนี่ยทั้งครั้งแรกและครั้งที่2น่าจะเป็นคู่อริเดิมก็คือตัวนายโซ่ครับที่เคยไล่ยิงลูกชายเมื่อ4 เดือนก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้ว่าตำรวจจะดำเนินคดีไปแล้วแต่คุณแม่ให้ข้อมูลบอกว่าตัวนายโซ่เนี่ยได้รับการประกันตัวครับก็เลยคาดว่าน่าจะกลับมาล้างแค้นหรือไม่แต่ว่าคดีล่าสุดที่เกิดขึ้น13 มกราคมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจบุรีรัมย์บอกว่าคดีมันไม่มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวนายโซ่คู่อริที่คุณแม่สงสัยครับยังไงก็ตามตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะอันนี้ทางคุณแม่กับทางผู้บาดเจ็บเขาก็มาร้องสื่อนะเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ